คนตอนนี้ก็กลับมาตื่นเต้นอีกแล้วเมื่อกี้คือนั่งกินข้าวอยู่ไม่รู้ว่าจะประกาศเร็วขนาดนี้คือเพื่อนบอกว่าสทศประกาศแล้วโอเน่แต่เพื่อนบอกว่าลมอ่ะไม่แน่ใจว่าจะเข้าได้หรือเปล่า2 ทุ่มเองอ่ะเนี่ย2:16เองเร็วมากเร็วกว่าครั้งก่อนมากครั้งก่อน3 ทุ่มเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้3 ทุ่มกว่าเกือบ4มั้งมันประกาศแล้วเธอมันไวมากอยู่ดีๆก็มานี่คือแบบตื่นเต้นมากคลิกเลยหายใจไม่ทันโอ้โหล่มล่มของแท้คิดกุ๊บล่มปั๊บเราก็จะเข้าไปเรื่อยๆคนดูเยอะนะเนี่ยเอาเป็นว่าเราเจอกันตอนที่หายล่มแล้วกันเราหวังว่าจะไม่เป็นแบบครั้งที่แล้วนะที่แบบว่าไม่ใช่ครั้งนี้ก็ตั้งกล้องดีกว่าคลิปที่แล้วหรือเปล่าคนหน้ามันหลุดได้ไหมจ๊ะหลุดได้หรือยังล่มหนักมากทุกคนตอนนี้เพื่อนก็เริ่มเข้ากันได้แล้วเราก็ยังเข้าไม่ได้6 นาทีแล้วยังไม่มาเลยจ้าต้องให้เพื่อนดูให้แล้วอ่ะมันเข้าไม่ได้แต่เพื่อนเข้าได้โทรศัพท์เราอาจจะเก่าไปด้วยเกี่ยวไหมเกี่ยวเนาะลงมาแล้วใช่ไหมแบบหนึ่งชีวิตใช่ป่ะวีธีราใช่ไหมวีธีราทุกคนเห็นก่อนเราดีป่ะเดี๋ยวเราเห็นกันดิมันไม่ดีแน่เลยอ่ะเอ๊ะอ่ะร้อยนะร้อยตรงช่องต่อไปจะเป็นคะแนนเราแล้ว1 2เท่าไหร่อ่ะมันคือเท่าไหร่ไทย 71โอ้คณิตคะแนนต่ำ65สังคม58ไอ้53อังกฤษ38อังกฤษคือแบบว่าทำไม่ทันด้วยมีกี่ข้อคือแบบทำไม่ทันอ่ะจำได้ตอนอยู่ห้องสอบอ่ะอังกฤษอ่ะ2 พันเศษหรือ3-4 พันเศษสุดท้ายคืออ่านไม่ทันเลยไม่ได้อ่านไม่ทันทำไม่ได้โอ้ my god แล้วได้เท่าไหร่เท่าไหร่วะภาษาไทยได้71นะ71คณิตศาสตร์ได้65คือน้อยกว่าที่คิดมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกเรากะจะหวังเต็มนะแต่เราพลาดไปหลายจุดเลย 65.63 วิทยาศาสตร์ได้ 65.55 อู้อันนี้มากกว่าที่คิดแต่ก็ไม่รู้ว่ามากพอที่จะถึง300หรือเปล่าสังคมได้53อังกฤษได้ 38.75 จุดก็สำคัญนะทุกคนมันก็ทำให้เราผ่านได้ไม่มีที่จดอ่ะเดี๋ยวจะบวกนะภาษาไทย71ถึงวะไม่น่าถึงวะบวกคณิต65เฉยๆหรือ65อะไร 65.63 โอ้ยสั่นแบบสั่น63บวกกับพูดไม่รู้เรื่องละบวกกับวิทยาศาสตร์ 65.55 บวกกับ53สังคมบวกกับสามัญไม่น่ารอด 38.75 ทุกคนได้ถึงไม่ผ่าน300เอ้ยไปพลาดอังกฤษอ่ะแหมมันจะผ่านอยู่แล้วนะไม่ได้เข้ากศพดค่ะอีก7 คะแนนนี้ง่ายอีกประมาณ6 กว่าอังกฤษตัวร้ายหลายคนอาจจะเห็นว่าแบบเราไม่ได้เครียดขนาดนั้นก็หรือเครียดวะไม่รู้ตัวว่าเครียดหรือเปล่าแต่ว่าคือเราอ่ะอาจจะทำใจมันตั้งแต่อันนี้แล้วเราไม่ได้หวัง300มันตั้งแต่แรกแล้วแหละคิดว่าตัวเองไม่ติดคือออกจากห้องสอบรู้แหละว่ามันทำไม่ทันพลาดเยอะด้วยอ่ะคือแบบยิ่งคณิตอ่ะคืออีกแบบเราพลาด2 วิชาเลยมั้งคณิตแล้วก็อังกฤษเราไม่ได้ก็จริงแต่มันไม่ควรต่ำขนาดเนี้ย38แล้วก็คณิตอ่ะคือเราควรได้70อัพเลยแต่เราได้แค่65เราไปพลาดอ่านโจทย์ไม่ครบด้วยไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่เป็นยังไงนะแต่ว่าเราอ่ะจะชอบแบบว่าตอนทำอ่ะเราชอบอ่านโจทย์ไม่ครบแต่บางทีมันก็ทำได้ไงแต่ว่าอ่านโจทย์แบบไม่ละเอียดก็จะพลาดตรงอ่านโจทย์ไม่ละเอียดข้อเขียนเราอ่านไม่ละเอียดมันจำได้ว่าออกมาจากห้องสอบแล้วแบบว่าเพื่อนบอกว่าโจทย์มันอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้ก็โอเคไม่เป็นไรผลยังไงเราก็ยอมรับแบบนั้นอีโคตรเท่แต่อังกฤษน่าจะโหดจริงๆนะเพราะว่าเพื่อนคนอื่นอ่ะเขาเก่งอังกฤษกว่าเราก็ได้ประมาณนี้แต่เพื่อนเขาไม่ได้กะจะเอาพวกแพทย์เนี่ยถ้าเท่านั้นเขาก็ไม่เป็นไรของเรากะจะเอาเภสัชก็สพทหลุดไปแล้วนะก็ไปลุ้น93มันไม่เป็นไรนะใครที่เป็นน้องๆปี65 66ก็ตั้งใจหน่อยแล้วกันเพราะว่าคะแนนนึงก็มีความหมายอย่างพี่เนี่ยอีกกว่าจะผ่านแล้วหกกว่าถือว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าตัดพี่ไปคนหนึ่งในคู่แข่งของกสพทแล้วกันเนาะลากก่อยกสพทเนี่ยเพื่อเราอีกคนอ่ะอีก3 คะแนนอ่ะจะได้300แล้วอ่ะคือเสียดายมากเออ3.2อ่ะจะผ่านเข้ารอบกสพทเข้าแพทย์แหละจะได้มากเลยไม่ใช่3.2นี่3.02ด้วยไม่ซิ่วเว้ยเพื่อนฉันไม่ซิ่วกับแกหรอกนะไม่เพื่อนอย่าซิ่วไม่ผ่านน่ะฮ่าฮ่าฮ่าอังกฤษตัวร้ายเพื่อนแต่ละคนคะแนนสุดยอดมากวีโอ้มีเพื่อนคนหนึ่งผ่าน300ดีใจกับเพื่อนด้วยนะเราก็จะต่อในรอบต่อไป6คะแนนที่หายไปไปแล้วทุกคนจุกคะแนนแค่นี้แหละเจ้าเข้าใจเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้า มีสิทธิ์ได้ทำ YouTube ต่อสูงมากแต่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ฝากไปดูด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำ YouTube ของเราด้วยคะแนนเราไม่ถึงแต่เราก็มาขอกำลังใจจากทุกคนแทนแล้วกัน
เหมือนจะไม่เศร้าอ่ะแต่ก็นิดหน่อยมันก็เศร้านิดหน่อยรู้งี้น่าจะอ่านแบบดอกเบี้ยแบบดีๆไปเลยเราไปแบบพลาดมันมีข้อหนึ่งที่เราพลาดไปพลาดแบบงงๆแบบว่าคือเราจำสูตรไปอย่างดีใช่ป่ะแต่ดันแบบไปดีใจกับข้อสอบว่าแบบเอ้ยมันง่ายจังเลยแต่ลืมไปว่าไอ้สถิติข้อนั้นอ่ะจริงๆอ่ะเขาต้องเอา n ไปหารด้วย n คือจำนวนทั้งหมดไปหารมั้งนั่นแหละเราไม่ได้เอา n ไปหารด้วยมัวแต่ดีใจว่าเฮ้ยทำไมข้อนี้ง่ายจังก็เลยลืมสูตรลืมแบบความละเอียดอ่ะนั่นแหละเราไม่ละเอียดก็เลยพลาดข้อนั้นไปแล้วก็มีข้อนึงมั้งเป็นข้อเขียนที่เราพลาดอีกอ่านโจทย์แบบไม่ดีเหมือนกันจริงๆเราอ่านวนหลายรอบมากเลยนะข้อนั้นอ่ะแต่เรายังอ่านแบบไม่เคลียร์ไม่เก็ทใครที่ผ่าน300แล้วเข้ากสพทได้ก็ดีใจด้วยนะแต่ว่าเราก็เดินทางของเราจะไปเราจะไม่ท้อขอให้ใครที่แบบว่าไม่ถึง300เหมือนกันก็ไม่เป็นไรชีวิตยังมีแบบต่ออีกเยอะมันมีคณะอีกเยอะเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเว้ยชีวิตมันไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนเข้าใจปะคือแบบถ้าไม่ถึง300ไม่ได้หมอก็ใช่ว่าชีวิตจะจบอยู่แค่นั้นอะไรงี้อาชีพอื่นก็มีให้เลือกเยอะแยะอย่างเราเนี่ยไม่ได้บริษัทมันก็ไปทางอื่นก็มีได้เราก็ไม่ได้จมอยู่กับบริษัทคณะเดียวแต่ถ้าใครชอบจริงๆก็ลองดูที่อื่นดูบ้างว่าแบบถ้าไม่ถึง300มันจะมีพวกนอกกสพทมันก็มีถ้าใครอยากได้คณะนั้นจริงๆก็ลองปรึกษารุ่นพี่อะไรดูเผื่อเขาจะช่วยได้ส่วนเราก็ไม่ถึงไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมาให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนแล้วก็น้องๆปีต่อไปแล้วกันขอให้น้องๆทำได้นะแกแล้วฟิสิกส์สามัญจะรอดไหมเนี่ยเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยแกฟิสิกส์สามัญนี่คือเข้าไปแล้วแบบว่าบอกเลยว่าทำได้ไม่ถึง3ข้อมั้งจะผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำบ้าขั้นต่ำมัน 30% จะผ่านไหมเนาะเดี๋ยวต้องไปตัดคลิปนี้ต่อคลิปนี้ไปลงให้เพื่อนๆดูไปกันดีกว่าไปอาจจะไม่สดใสเนาะคลิปนี้บ๊ายบาย